รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้ว่าไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 ครับแต่บ้านก็ยังเป็นปัจจัย4ที่ทุกคนต้องการเมื่อรัฐบาลเปิดทางให้ทอส.เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังเฟส2เปิดให้ลงทะเบียนเพียง 2-3 วันก็มีผู้สนใจลงทะเบียน 35,000 รายวงเงิน 42,000 ล้านบาทครับก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้นะครับผมว่า2 อย่างที่ได้รับความตอบรับจากประชาชนสูงมากนะครับประเด็นแรกนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลช่วยมาในการที่จะให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึง4ปีต่ำอยู่ที่ 1.99% นะครับประเด็นที่2นี่คือเรื่องของการที่อาคารสงเคราะห์เนี่ยออกแบบให้เงินงวดผ่อนชำระเนี่ยคงที่ที่ 5,000 บาทถ้าเกิดท่านกู้เต็มแม็กที่ล้าน2เนี่ยไปถึง7ปีนั่นหมายความว่าประชาชนจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเงินงวดหรือภาระค่าใช้จ่ายเงินงวดต่อเดือนของท่านเนี่ยจะคงที่ไปถึง7ปีทอส.เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส2คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.99 ต่อปีนาน4ปีแรกผ่อนชำระงวดคงที่ 5,000 บาทต่อเดือนนาน7ปีและเปิดให้ผ่อนนานสูงสุด40ปีครับมุ่งปล่อยกู้ทั้งกลุ่มซื้อบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA หรือกู้เพื่อปลูกสร้างเองราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาทครับหลังจากที่ทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1แล้วเนี่ยตลาดได้มีการปรับตัวนะครับคือมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกินล้านสองเนี่ยออกมาให้ประชาชนในการที่จะเลือกซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองหรือบ้านมือหนึ่งก็ตามเนี่ยดังนั้นครั้งนี้ที่ประชาชนลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือผมว่าเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะซื้ออะไรนะครับครั้งนี้เป็นการที่ว่าขอรับรหัสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยยื่นกู้นะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าได้มีประชาชนที่อนุมัติแล้วนะครับพร้อมนิติกรรมทั่วประเทศเนี่ยทุกสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับในขณะเดียวกันโครงการนี้บ้านล้านหลังระยะที่2เนี่ยอาคารสงเคราะห์เอาบ้านมือ2อีก 1,500 รายการนะครับเข้าร่วมโครงการด้วยก็ในส่วนนั้นก็มีทั้งลดราคาลงมาถึง 50% นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในฝั่งของ NPA บวกเข้าไปอีกดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนจะสามารถมีบ้านได้ทั้งบ้านมือ2ของอาคารสงเคราะห์เองแล้วก็บ้านมือ1ทั่วไปนะครับผู้ที่สนใจโครงการบ้านล้านหลังเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน GSB All เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง GSB Buddy บนแอปพลิเคชัน LINE ทอส.ยอมรับนะครับว่าพอเปิดให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์มีผู้สนใจที่ต้องการมีบ้านลงทะเบียนผ่านออนไลน์เพื่อใช้บริการในช่วงโควิดลดปัญหาการเดินทางและป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดีครับด้วย IT นะครับแล้วก็ด้วยของโควิดเนี่ยทำให้อาคารของเขาพัฒนาทางด้าน IT เร็วขึ้นก็เรียนเลยว่าตัวโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยเราใช้ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปของอาคารสงเคราะห์ดังนั้นเนี่ยทั่วประเทศสามารถเข้ามาพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเหมือนสมัยการจองของระยะที่1 นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นระบบออนไลน์เรียลไทม์ดังนั้นเนี่ยข้อมูลของท่านเนี่ยจะได้รับการบันทึกทุกคนแล้วก็มีการตอบรับทั้งหมดว่าท่านได้รับรหัสในการเข้าร่วมโครงการทันทีนะครับแล้วรวมถึงตัว GSB Buddy เนี่ยสามารถที่จะช่วยติดตามสถานะการยื่นกู้หรือโปรเซสการพิจารณาสินเชื่อของท่านได้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสาขาทั่วประเทศของเราหรือจะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ call center 02-645-9000 ได้นะครับในการที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ของรัฐบาลนะครับในครั้งนี้เนี่ยเรียนเลยว่าเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะตัดสินใจมีบ้านได้สักทีนึงนะครับโดยที่วงเงินกู้เพดานล้าน2เนี่ยท่านผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาทคงที่ถึง7ปีแรกนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าท่านมีเวลานะครับในการที่จะไปมองหาที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกินล้าน2เพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับทอส.ยังปลอบใจนะครับหากอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาททอส.ก็พร้อมประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อหาช่องทางดูแลผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมครับราคาดีแล้วก็ดอกเบี้ยถูกแล้วก็พอดีเราอยู่คนต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็อยากจะมีที่พักอาศัยเพราะมันถูกและเราพอที่จะส่งไหวแล้วมันก็ดีสำหรับคนที่รายได้น้อยด้วยในช่วงหน้าครับพาไปติดตามนะครับว่ารัฐบาลยังเดินหน้าปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรของการเคหะนำมาพัฒนารองรับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างไรบ้างติดตามในช่วงหน้าครับ
รัฐบาลพร้อมเดินหน้าส่งเสริมโครงการบ้านล้านหลังนะครับเมื่อได้เห็นภาพของผู้มีรายได้น้อยแห่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านออนไลน์เพื่อขอกู้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการระบาดโควิด-19 เมื่อราคาบ้านจูงใจแบบนี้จึงรีบใช้สิทธิ์เพื่อซื้อบ้านครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีรายได้น้อยอยากให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับซึ่งในเฟสแรกเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับก็ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอีก 20,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคิดแล้วว่าอยากให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะเป็นสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้นะครับเพื่อเป็นการดูแลรายย่อยให้มีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับรัฐบาลจึงส่งเสริมการเคหะแห่งชาติผลักดันโครงการบ้านเคหะสุขเกษมครับด้วยการนำโครงการบ้านเอื้ออาทรบางส่วนนำมาปรับปรุงเป็นห้องเช่าราคาถูกสำหรับผู้สูงอายุข้าราชการและพนักงานของรัฐที่เกษียณอายุนำร่องที่จังหวัดสมุทรปราการครับการเคหะแห่งชาติก็มีโครงการบ้านเคหะสุขเกษมนะครับซึ่งเป็นโครงการต้นแบบนะครับได้มีการปรับปรุงทรัพย์สินหรือว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรเก่านะฮะที่มันบางส่วนเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาบ้างเนี่ยให้มาเป็นห้องเช่าในราคาถูกแก่ผู้สูงอายุนะครับโครงการบ้านเคหะสุขเกษมเป็นอาคารสูง5ชั้น4อาคารครับทุกอาคารจะมีลิฟต์ได้วางแผนการพัฒนา3ปีตั้งแต่ปี64ถึง66จำนวน 4,000 หน่วยครับขนาดพื้นที่33ตารางเมตรและ27ตารางเมตรมีศูนย์ดูแลสุขภาพพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จัดกิจกรรมคิดค่าเช่า 2,500 ถึง 3,000 บาทครับผมเชื่อว่านโยบายหรือการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์เชื่อว่าทุกคนมีฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแม้ว่าทุกคนจะยังเผชิญกับปัญหาโควิด-19 ก็ต้องเก็บออมเพื่อให้มีบ้านอยู่อาศัยและมีโครงการดีๆจากภาครัฐคอยสนับสนุนช่วยเหลือครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยอสมทครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ